นี่จะยุบกับไขลงตอนปลายนี่นะมนุษย์มีบาปมากบุญน้อยมาเกิดเยอะใจก็ไม่ยินดีในการทำความดีประพฤติศีลธรรมต่างๆใจก็เสื่อมจากศีลธรรมเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นดินอากาศฟ้าเยอะแยะที่แห้งแล้งเอียนเตียนภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แต่ในยุคหน้ายุคของพระศรีอริยะเมตไตรนั้นเนี่ยไม่มีอย่างนี้เราเป็นยุคของคนมีบุญมากมีบาปน้อยมาเกิดรวมกันเยอะๆๆๆๆๆแถมมีพระเจ้าบรมสังฆบรมจักรพรรดิบังเกิดขึ้นด้วยท่านปราบไปก่อนให้เรียบร้อยนี่ทวีปทั้ง4นี่นะจ๊ะให้มีศีล5เป็นปกติพอเกิดขึ้นกับพระองค์ก็ง่ายเพราะนั้นดินอากาศฟ้าอะไรต่างๆก็สดชื่นเบิกบานมีแต่คนหนุ่มคนสาวสวยๆงามๆอย่างนั้นไม่มีคนวัยชราเลยมีแต่ผู้สูงอายุที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เนาะที่ใจไร้เดียงสาด้วยเด็กๆก็มีสติปัญญาเหมือนผู้ใหญ่ไม่สร้างปัญหาเออแปลว่าโอ้เป็นยุคที่ทั้งกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมทุกอย่างดีมากเพราะนั้นเนี่ยนะจ๊ะเราต้องสั่งสมบุญเยอะถ้าเราไม่พร้อมที่จะไปปราบมาประหารกิเลสกับพระเดชคุณหลวงปู่นี่นะจ๊ะเราไปเกิดในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรนี่นะแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนท่านเราก็จะได้บรรลุธรรมเราจะได้เจอสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างนี้นะจ๊ะใครอยากจะไปตรงนั้นก็อีกไม่นานเลยจ้ะแล้วคงจำกันได้จะไปจำว่าการบังเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันสี่อย่างมากใช่ไหมจ๊ะใช่ยากมากๆเลยโอ้เราควรจะมีการบังเกิดของท่านต้องสร้างบารมีกันอย่างน้อยก็20ประสงค์ไขแสนมหากัปปแบบปัญญาธิกะพุทธเจ้าอย่างกลางก็40ประสงค์ไขแสนมหากัปปแบบสัตตาธิกะพุทธเจ้าอย่างมากที่สุดก็วิริยะธิกะ80สงไขแสนมากครับจำกันได้ใช่ไหมจ๊ะได้แล้วก็แต่ละพระองค์กว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มากมายเช่นถ้าประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าต้องผ่านการพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า500,000กว่า500,000เศษเหลือ500,000กว่าพระองค์นี่นะจ๊ะถ้าหากสัทธาธิกะพุทธเจ้าก็ในระดับล้านเศษพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านกว่าพระองค์แล้วก็จะเกิดขึ้นแต่ละพระองค์แล้วก็นึกเอาก็แล้วกันเห็นไหมจ๊ะถ้าหากวิริยะธิกะประเภทนี้นะจ๊ะประเภทวิริยะธิกะพุทธเจ้าต้องผ่านนี่การพบพระผู้มีพระภาคเจ้าถึง2 ล้านเศษพระองค์ยาวมากพระศรีอริยะเมตไตรท่านอยู่ในประเภทวิริยะธิกะพระเจ้าผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีปรากฏในตำราเนี่ย2 ล้านกว่าพระองค์นี่จ้ะเออมีความเพียรมากที่อยากจะขนสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานในยถานิพพานให้เยอะๆให้มากพระสงสารสัตว์โลกอยากจะขนไปให้ได้มากแม้ไม่หมดก็ขอเอามากอย่างนี้นะจ๊ะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นเนี่ยพระองค์ชวนคนนอกจากทำความดีตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำมาเรื่อย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 เพราะนั้นผู้ที่ติดตามที่จะมาเกิดเริ่มยุคกับพระองค์จึงมีช
มากๆแต่ก็ไม่ได้หมดนะจ๊ะก็ตามส่วนไปอย่างนั้นเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามประเภทนี้ก็มีมายาวนานแล้วจนนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนี่แหละจ๊ะนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคือรวมสามประเภทเอาไว้ในนี้ยังมีเหลือเฟือยังเหลือสรรพสัตว์ที่จะให้ขดไปอีกตั้งเยอะแยะนี่แหละจ๊ะระหว่างที่ยังปราบมารไม่เสร็จภาคโปรดนี่ก็ต้องรับภารกิจตรงนี้ไปขนหลุดออกจากภพทั้งสามไปก่อนหรืออย่างน้อยก็ช่วยปิดประตูมหานรกให้สนิทให้ไปสู่เทวโลกไปพักคอยอยู่ตรงนั้นคอยการมาเกิดสร้างบารมีใหม่ไปกลับเนื้อกลับตัวกันใหม่อย่างนี้นะนี่แหละจ้ะแต่ถ้าเราสามารถเชื่อมทั้งสองยุคได้ทูอินวันนี่นะโอ้เนี่ยแม้ในยุคกลับไขลงที่อายุไขทีเดียว75ปีถ้าเชื่อมกันได้วันใดนี่นะจ๊ะนี่นะยุคที่หัวลงมันจะผงกหัวขึ้นเออนี่นี่ไม่ธรรมดานะถ้าปึกไม่ต้องไปรอตามผังที่เขาบังคับหรือกดบังคับเอาไว้ที่พญามารกดบังคับไว้ให้ถึง10ปีแล้วค่อยเงยขึ้นคืออายุไขเฉลี่ยมนุษย์ในโลก10ปีนี่นะสุดขีดแล้วถึงมาระลึกนึกถึงว่าเอ๊ะอายุเราสั้นนี่เพราะอะไรนะต่างชกก็หารือกันมาปลุกกันเอาพบว่าเพราะเสื่อมใจเสื่อมจากศีลธรรมก็เริ่มฟื้นฟูสภาพฟื้นฟูศีลธรรมใหม่ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกจึงเกิดขึ้นเออนี่นะแต่พอดีมันมีสัญญาณมาว่าอาจจะมาเชื่องเป็นได้เพราะผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกบังเกิดขึ้นแล้วเออนี่นะโอ้ตั้งแต่เด็กดีวีซาเนี่ยจำได้ไหมนี่นะโอ้ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกพุทธบุตรหล่นกองพันกองพลกองแสนกระทั่งแสนข้าวบรรษานี่ไงบังเกิดขึ้นแล้วมันมีสัญญาณที่ดีๆว่าบางทีเนี่ยเรามาจอยกันได้เออร่วมยุคสองยุคนี่นะเราอาจจะไม่ต้องผงกไปถึง10แต่จะเงยอาจจะจาก75เป็น750เออมันมีสิทธิ์นะเออแต่ห้ามีเสียงเออนี่นะตรงนี้นะเออนี่มันไม่ตําอาตายแล้วยาวไปแล้วแนี่เนาะเออเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังปราบไม่เสร็จโปรดไปเรื่อยๆแต่ขอบอกว่ากับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นใหม่สุดแค่เพียง5พระองค์เท่านั้นนะจ๊ะเรียกว่าพัทรกับคือกับที่เราอยู่นี่แหละพระศรีอริยเมตตาเป็นพระองค์ที่5เพราะมันมีผู้มาบอกครูผู้ใหญ่บอกว่าพระองค์ที่6เกิดแล้วตอนนี้อยู่ที่ทิเบตเอาภาพมาให้ดูด้วยนะครูผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าอะไรนี่นะก็อันนั้นเป็นความเชื่อของท่านส่วนความใช่นะเราก็ต้องมาศึกษาอย่างนี้เนาะไอ้เชื่อกับใช่เนี่ยมันต่างกันแต่ดูท่านอเลเต้นะอย่างนี้นะเออแต่ว่าในตำราเขาว่าอย่างนั้นไปค้นดูเถอะมีแค่5พระองค์ของเถรวาทนี่แหละจ้ะมาถึงตอนที่ถวายแล้วหรือยังจ๊ะยังแม่ผมไม่นะถวายแล้วใช่ไหมจ๊ะแล้วพระองค์ก็ไม่รับใช่ไหมจ๊ะมาถึงตอนนี้ใช่ไหมพระองค์มีพุทธประสงค์อยากให้พระนางซึ่งมีพระคุณมากตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้มหากุศลได้บุญมากๆกว่าที่ถวายเฉพาะพระองค์จ
ึงได้ให้พระนางประชาบดีโคตมีถวายผ้าสะดกทั้งสองผืนนั้นแด่คณะสงฆ์แทนนี่นะจ๊ะคือผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมจะเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ผู้ที่ไม่รู้แจ้งอย่างนี้นะจ๊ะจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้ทราบในสงฆ์แห่งสังฆทานเช่นนี้แล้วความรู้สึกปลื้มปิติและปราโมทย์ใจกับพลันมาเกิดขึ้นมาแทนที่ประทราบเช่นนี้แล้วพระนางจึงได้น้อมถวายผ้าสะดกทั้งสองผืนนั้นแด่คณะสงฆ์โดยเริ่มต้นถวายจากพระอัครสาวกทั้งสองและพระอสีติมหาสาวกก่อนนี่นะเถอะแต่พระอรหันตสาวกเหล่านั้นกลับไม่มีรูปใดรับผ้าพระนางเลยนี่ตั้งแต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไล่เรื่อยไปมีลาภสักองค์ด้วยเหตุนี้พระนางจึงได้นำผ้าไปถวายพระสาวกรูปอื่นๆไล่ลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นลาโลงคิดทำไมไม่รับนะทำไมไม่รับแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีภิกษุรูปไหนยอมรับผ้าของพระนางเลยก็จะเหลือแต่อาชิตะภิกษุผู้นั่งอยู่ท้ายแถวซึ่งอาชิตะภิกษุรูปนี้เป็นพระภิกษุผู้บวชใหม่ในพระศาสนาเพิ่งบวชใหม่เป็นพระนวกะเหมือนเข้าพรรษาแสนรูปเนี่ยพระธรรมทายาทถือว่าเป็นพระบวชใหม่นั่นสมมติเป็นนั่งท้ายตรงนั้นเนี่ยจะได้ตามทันนะจ๊ะในสุดพระนางก็จำต้องจำต้องเพราะเหลือองค์เดียวนี่เนาะเขาไปถวายผ้าทั้งสองผืนนั้นด้วยใจระทึกหัวใจเต้นเดียวเพราะว่าเหลือพระภิกษุผู้บวชใหม่องค์สุดท้ายแล้วถ้าไปรับองค์นี้ก็อดละนี่เนาะแต่แล้วก็พระนางก็ไปถวายทั้งสองผืนเลยแด่พระอาชิตะภิกษุผู้บวชใหม่ซึ่งพระอาชิตะก็รับผ้าทั้งสองผืนนั้นไว้โอ้สาธุนี่เราโล่งอกไปทิ้งนี่เอาใจช่วยท่านตั้งนานปรากฏจะโอ้โหผลิตผ้าสาดกสองผืนได้นี่เนาะอย่างสุดหัวใจเลยเนี่ยกว่าจะทำผ้าสาดกทั้งสองผืนเนื้อละเอียดเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจจะถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่รับถวายพระสาวกก็ยังดีไม่มีรับเลยแต่เมื่อครั้นนำผ้าสาดกมาถวายนี่นะจ๊ะแด่พระอาชิตาภิกษุที่เป็นพระบุตรใหม่ที่นั่งอยู่ท้ายแถวนั้นกลับรับเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าเนี่ยพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยจึงรู้สึกเสียพระทัยเป็นอย่างมากเสียใจว่าพระผู้ที่ได้รับผ้าสะดกใหม่เนื้อดีนั้นถึงก็จะทำมันมาสียากมากเนี่ยแทนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออสีติปมหาสาวกแต่กลับกลายเป็นพระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ที่ชื่อพระอชิตะโอ้เราก็คงซีฮาร์ดเหมือนกันนะเห็นใจท่านเหมือนกันนะโอ้เนี่ยกว่าจะได้มาอะไรอย่างนี้นี่นะอุตส่าห์ทำอย่างนี้ถ้าเป็นครูผู้ใหญ่ครูผู้ใหญ่รับล่ะ นี่นะป้าสาดกอย่างดีนะมหาได้ที่ไหนเนี่ยยิ่งรู้กรรมวิธีทำโอ้โหแล้วเอาก่อนเ งี้ยเนาะ แต่นั่นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยากทดแทนพระคุณของพระนานางที่เลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ8วันเรื่อยมาเลยถ้าไม่มีวันนั้นแล้วก็ไม่มีวันนี้ใช่ไหมจ๊ะนี่สำคัญมากเลยอยากให้ได้บุญมากนะมีความตั้งอย่างนั้นแต่ความเข้าใจนี่สิของพระนานางมีจำกัดมีขอบเขตจำกัดยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่นะส่วนเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คงจะปล่อยให้พระนานางเสียใจไปก่อนชักคืนทั้งสองคืนนี่นะเราก็ต้องคอยเชียร์ท่านนี่นะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงมีวิธีการเช่นไรที่จะทำให้เปลี่ยนวิกเป็นโอกาสทำให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเกิดความปลื้มปิติในมหาทานบารมีในครั้งนี้แทนคงต้องติดตามนี่ทุมาโลจะยุคนั้นใกล้เข้ามาแล้วยุคใหม่ในโลกเก่ากับยุคเก่าในโลกเก่ากำลังจะมาเชื่อมกันเป็นโลกสองยุคนี่เนาะนี่ถ้าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยจ้ะประพฤติธรรมรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะเจอแต่ผู้มีศีลมีธรรมที่บริสุทธิ์อายตนะมันจะดึงดูดกันขี่เมาก็เข้าวงเล่าอาการบันดาลก็อยู่ในวงเดียวกันผู้มีศีลมีธรรมก็จะดึงดูดมาแล้วเราจะเจอเรื่องมหัศจรรย์และสิ่งมหัศจรรย์หรือเชื่อทีเดียวแต่ก็เป็นความจริงดีนะคอยบ่อยากเว้าเด้อยากนี่นะโอเคอยากเบิ่งบ่อยากฟังบ่อฟังเลยเมื่อพระบรมศาสดาทรงเห็นพระนางเรวนางมหาประชาบดีโคตมีมีน้ำพระเนตรไหลอาบทั้งสองแก้มเราทรงรู้สึกเสียพระทัยที่ไม่มีพระอสีติมหาสวกรูปใดยินดีรับผ้าสาดกที่พระนานางตั้งใจนำมาถวายเลยแม้สักรูปเดียวโอ้ทำเอาชีวิตไปเดิมพันเลยแล้วทำโดยพิธีกรรมวิธีพิเศษนี่หวังถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยก็พระมหาสวกสีติมหาสวกโอ้ไม่มีสักองค์เลยนี่เนี่ยมีแต่องค์สุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นพระบวชใหม่ใช่ไหมลูกใช่ครับผมอาทิตตภิกขุบวชใหม่เพราะว่าองค์สุดท้ายเลยนี่เอ๊ะนี่เนาะไม่มีใครรับก็ไม่ได้แล้วรักษาศรัทธาไว้กับไม่ทราบเรื่องเหมือนกันก็เพิ่งบวชใหม่เหมือนตอนครูผู้ใหญ่บวชใหม่เหมือนกันอยู่ในหอฉันมีแค่สองแถวนึงพระพุทธองค์จึงทรงเข้าใจว่าทำไมพระนานางถึงรู้สึกน้อยใจเช่นนั้นแล้วทำไมทาชิตาภิกษุภิกขุถึงเป็นผู้ที่ได้รับพระสาดกของพระนานางในครั้งนี้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงใช้โอกาสในครั้งนี้ที่จะประกาศให้พระนานางรวมทั้งเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับพร้อมกันว่าท่านชิตตะผู้เป็นภิกษุที่รับผ้าสาดกจากพระนานางของพระองค์ในครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นผู้ที่สมควรได้รับผ้าสาดกคู่นี้เป็นอย่างยิ่งเนื้อละเอียดนี้นะจ๊ะเพราะในอนาคตการภายภาคบึ้งหน้าหรือเพียงหนึ่งอสงไขยปีเศษเท่านั้นท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนะหรือเพียงหนึ่งอสงไขยเศษนี่ครูไม่ใหญ่ว่านะจ๊ะเพราะในอนาคตภายภาคหน้าอาชิตตภิกขุเนี่ยจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนี่นะแม่ครูผู้ใหญ่อยากถวายผ้าสาดกจังเลยนี่เนาะเรานิมนต์เนี่ยติต่างนะนี่เนาะแล้วถวายผ้าสาดกแด่พระมหาเถระที่สมควรแก่ผ้าสาดกนี้นะโอ้เดี๋ยวต้องไปกราบหาหรือท่านเงินนี่เนาะโอ้เขาคงจะดีนะโอ้แต่อารมณ์จอยก็แสงพุ่งเด้อถ้าอารมณ์บ่จอยแสงก็บ่ค่อยพุ่ง ป้าพวกก็ต้องนั่งดีๆนะให้ใจใสๆตลอด
นี่ท่านนึกถึงหลวงปู่อยู่เรื่อยๆนะแสงพุ่งเด้อเออแต่บ่ค่อยนึกนี่นะแสงพุ่งเลยแสงบ่ค่อยพุ่งแสงบ่ค่อยออกอยากให้แสงพุ่งบ่อยากก็ต้องนึกถึงหลวงปู่องค์พระดวงใสๆกลางกายนะแสงก็พุ่งมอบแมบมอบแมบชวบชวบนี่นะเวลาพระองค์ยังทรงตรัสเรียกพระอานนท์ให้เป็นนำบากของพระองค์มาเมื่อพระอานนท์ได้นำบากของพระพุทธองค์มาแล้วมาถวายพระองค์แล้วพระบรมศาสดาก็ทรงประคองบาทด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างพร้อมกับทรงอธิษฐานจิตคือนึกนิดเดียวว่าบาทใบนี้เป็นบาทของเราพระตถาคตเจ้าผู้ใดมีกำลังบุญที่คู่ควรกับบาทใบนี้ขอให้ผู้นั้นจงนำบาทมาคืนแก่เรานี่นะจ๊ะไปยืนเฉยๆแล้วกันเนี่ยไม่ถึงไม่ต้องโยนอย่างนี้โยนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีอนุภาพนี่นะตั้งเฉยๆวื้อโยนนี่ไม่ใช่หรอกไม่ขนาดไม่ใช่พระบรมศาสดาสัมพุทธเจ้าเวลารับของกันยังยืนนะห่างระหว่างนู้นถึงนี่ท้ายห้องนี่วื้อเดี๋ยวก็จะยาวยาเลยทันทีที่สิ้นคำอธิษฐานจิตก็คือท่านนึกนิดเดียวเพราะอย่างท่านคือคำว่าอธิษฐานจิตเราจะได้เข้าใจพอนึกออกแต่จริงท่านนึกนิดเดียวนึกผมไม่ได้นึกบาทของพระพุทธองค์ก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็อันตรธานหายวับไปทันทีเลยนี่นะตามทันไปจ้ะนี่นะค่อยๆศึกษาไปเพราะเราเรียนอนุบาลน่ะจะไปอะไรกันมากมายนะมีเพลงมีภาพมีพูดภายหลังจากที่บาทของพระพุทธองค์ได้หายวับไปในอากาศแล้วพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งเป็นเลิศกับภิกษุอื่นทางด้านดวงปัญญาคือเข้าใจเรื่องราวธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนได้แตกฉานกว่าผู้อื่นทั้งหมดก็ได้ทราบถึงความตั้งพระทัยตั้งใจในการที่พระบรมศาสดาทรงแสดงออกมาให้เห็นก่อนใครทั้งหมดเลยพระสารีบุตรท่านทราบและอยู่ถัดมาด้วยพระองค์ทรงมีความทราบว่าพระองค์ทรงมีความตั้งใจที่ใจตนเองและเหล่าพระอสีติมหาสาวกทั้งหมดเนี้ยนี่เป็นความคิดคำหนึ่งของพระสารีบุตรนะจ๊ะไปตามหาบาทใบนี้มาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามทันไปจ๊ะแต่ถึงแม้ว่าพระสารีบุตรจะสามารถรู้หรือทราบพระประสงค์ของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่ถึงกับสามารถเข้าใจในพระประสงค์ที่สมบูรณ์ที่แท้จริงของพระพุทธองค์ว่าจะให้ไปตามหาบาตรไปเพื่ออะไรตามทันไหมจ๊ะเข้าใจในระดับหนึ่งว่าอะไรอย่างนี้ก็แปลว่าใช่ไหมลูกใช่ครับผมพระมหาสาวกก็ต้องไปตามหาบาตรเพราะท่านต้องมีบาตรจะได้ออกไปบิณฑบาตนี่เนาะตอนนี้หลายแห่งแล้วนะจะตักบาตรเออนี่นะก็อย่าลืมไปใส่บาตรเออนี่เนาะว่าแล้วพระสารีบุตรก็ได้ขานสาที่จะนำบาตรมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาเป็นรูปแรกโดยท่านได้เหาะลอยขึ้นไปบนอากาศเหาะลอยขึ้นไปบึ๊ดไม่ใช่แบบซูเปอร์แมนไม่ใช่นะด้วยอภิญญาของท่านลอยแล้วก็ทำการตรวจตราหาบาทของพระองค์ในดวงปัญญาอันเป็นเลิศของท่านตรวจดูแหมขนาดหอกกันไปแล้วก็เป็นเลิศทางด้านดวงปัญญาเนี่ย
น่าจะทราบว่าบาทเนี่ยไปอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ไปหาถูกขนาดเม็ดฝนที่ตกลงมาในจักรวาลยังนับได้ว่ามีกี่เม็ดเออนี่เนาะนี่ใบเดียวเออใหญ่นี่นะใหญ่กว่าเม็ดฝนเนี่ยน่าจะเห็นชัดกว่าอาจารย์ไม่นิดามความคิดคำหนึ่งของเราเออแต่ว่าหลังจากเวลาล่วงเลยไปผ่านไปได้ไม่นานนักก็ยังมองไม่เห็นเนี่ยท่านยังรู้ตัวว่ากำลังบุญของท่านคงไม่เพียงพอที่จะนำบาตรของพระพุทธองค์มาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาเป็นแน่ถ้าเราเป็นท่านเห็นเช่นนั้นเนี่ยเราควรจะทำยังไงถูกต้องจ้ะท่านจึงได้เหาะกลับมาพร้อมกับมือที่ว่างเปล่าตามทันเมยนี่นะมือที่ว่างเปล่าโอ้จากนั้นองค์ถัดไปพระโมคคัลลานะผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นทางด้านการแสดงฤทธิ์โอ้องค์นี้เรื่องฤทธิ์นี่นี่นะหายห่วงเลยก็ได้ขานาสาที่จะไปตามหาบาทมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาเป็นรูปต่อไปและในทันทีที่ท่านออกไปตามหาบาทก็เหาะไปเช่นเดียวกันนะจ๊ะท่านก็ได้แสดงฤทธานุภาพเป็นเลิศของท่านเพื่อช่วยในการตามหาบาทของพระพุทธองค์เช่นอาจจะนะจ๊ะอาจจะปฏิหารกายออกไปยังเยอะแยะมากมายช่วยกันหานี่เนาะเพื่อแต่ละกายแยกกันไปตามหาบาทอาจจะนะใช้วิธีอย่างนี้เป็นต้นนอกเหนือจะขอไปตามลำพังเนี่ยเรื่องอะไรเรานี่นะบุบเรียกว่าที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกต้องหาบาทให้เจอนี่นะจ๊ะถึงแม้ท่านจะเป็นเลิศกับภิกษุรูปอื่นทางด้านการแสดงฤทธิ์มากขนาดไหนก็ตามแต่ถึงกระนั้นพระโมคคัลลานะก็ไม่สามารถนำบาทมาถวายคืนแด่พระองค์ได้นี่องค์ที่สองแล้วนะพระสาวกซ้ายขวาแล้วนะแล้วตัดตอนมากันแล้วกันพระอนุรุทธะซึ่งเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นทางด้านทิพจักษุเรียกว่าไม่มีอะไรกำบังทิพจักษุของท่านได้แม้เวลาฉันท่านยังดูสัตว์โลกเลยเออนี่เนาะคือมองดูมันเพลินดีเนี่ยนี่เนาะเมื่อท่านได้อาสาที่จะไปตามหาบาปไปถวายคืนแด่พระบรมศาสดาแล้วท่านก็ได้ใช้ทิพจักษุอันเป็นเลิศของท่านเล็งแลหาบาทของพระพุทธองค์ในทันทีอย่าเลยว่าในด้านทิพจักษุนี่ท่านเกียรติยมเหรียญทองนะที่เราพอจะเข้าใจได้เป็นเอตทัคคะนะกระตรวตราพระปกติท่านก็ใช้ตรวตาดูสัตว์โลกการเวียนว่ายตายเกิดภพภูมิอะไรต่างๆการมาพบรูปพบอรูปพบมองดูตลอดหมดอย่างนี้นะจ๊ะสัตว์โลกตายจากนี่ไปเกิดตรงนั้นจากนั้นมองนี่ไม่มีอะไรกำบังได้เนี่ยแล้วก็ไม่เคยนอนเลยถึง25ปีหลังไม่เอ็นไม่ทราบทางไงเนอะใช่ไหมลูกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมไม่นอนเลย25ปี25นี่นะนี่นะไม่นอนคราวนี้โลกสมบัติอย่างเดียวถึงแม้ว่าท่านจะใช้ทิพยักษุตรวจดูสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นเอตทัคคะทางด้านนี้แต่ไม่ว่าท่านจะตรวจตาดูสักแค่ไหนก็ไปปรากฏระบาดของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรากฏให้เห็นในข่ายญาณทัศน์ของท่านเลยไม่เห็นนี่นะโอ้นอกจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพ
พระนุรุทธะจะขานาสาที่จะไปตามหาบาทมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาแล้วพระสีติมหาสาวกทั้งหลายซึ่งแต่ละรูปล้วนเป็นเลิศทางด้านต่างๆก็ได้ขานาสาที่จะไปหาบาทมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาด้วยเช่นกันคือทุกรูปนี่ทรงอภิญญาทั้งสิ้นนะอภิญญาหกเหาะเดินอากาศได้นี่นะจ๊ะเดินอากาศเหมือนเดินแผ่นดินเดินในน้ำก็ได้ไปใต้น้ำได้ไปในอากาศได้เหมือนนกบินอย่างนี้เออแต่ไม่ว่าจะล่วงเลยไปผ่านไปนานสักเพียงใดก็ยังไม่มีพระอสีติมหาสาวกรูปใดที่จะสามารถนำบาทมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาได้เลยแม้แต่สักรูปเดียวในสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับสั่งกับท่านอชิตตภิกษุผู้บวชใหม่ว่าอชิตตเธอจงไปนำบาทของพระตถาคตมาสิเออคงจะต้องติดตามตอนต่อไปมีช้างพระโพธิสัตว์ช้างหนึ่งคือถ้าช้างอยู่ในป่าเขาเรียกว่าช้างหนึ่งตัวเรียกเป็นตัวถ้าเอาเชือกคล้องมาก็เรียกว่าช้างหนึ่งเชือกถ้าเป็นช้างพระโพธิสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษทำอะไรที่แตกต่างจากช้างตัวอื่นก็เรียกว่าช้างหนึ่งช้างช้างหนึ่งช้างช้างหนึ่งช้างคือช้างที่พิเศษถ้าช้างหนึ่งเชือกคือช้างที่ไปคล้องมาได้ถ้าอยู่ในป่าก็เรียกช้างนี่นะจ๊ะคือช้างช้างนี้จำได้ไหมจ๊ะจำได้ช้างช้างนี้เมื่อถึงทุกวันพระจะต้องมีคนนี่แต่งขันห้าดอกไม้ธูปเทียนไปให้เพื่อช้างจะบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการคือช้างจะรู้นะช้างช้างนี้ถึงเป็นพระไม่ทราบจะด้วยความรู้สึกของพระโพธิสัตว์อย่าลืมว่าช้างคืออดีตมนุษย์แต่ว่ามีวิบากกรรมบางอย่างไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากเป็นคนมีบุญคือวิบากกรรมมาส่งผลก่อนและบุญตามมาจึงก่อกลายเป็นช้างพระโพธิสัตว์ตามทันไหมจ๊ะใช่ไหมลูกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมช้างจะคุกเข่าแล้วชูงวงหันหน้าไปทางที่มีพระเจดีย์หรืออารามนี่วัดวาอารามแล้วก็เปล่งเสียงสาธุการที่เสียงแตกต่างจากช้างทั้งหลายนี่เนาะโอ้ยเรื่องมันเยอะว่าอยากเล่าให้ฟังหรอกนี่เบื่อก็มันบอกใช่ไหมอยู่กับครูไม่ใหญ่อะชอบอะไรชอบก็เอาสักกองสิอาจักแผ่นเนาะนี่อีกไม่นานเท่าไหร่นี่นะนี่เราประพฤติธรรมกันให้ดีจะรักษาศีลรักษาธรรมทุกวันพระเราเป็นชาวพุทธก็ต้องขับพัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญทำได้อย่างนี้แล้วก็อีกไม่นานเท่าไหร่นี่นะก็จะถึงยุคพระศรีอริยเมตตาพระมหาเถระที่ปลีกวิเวกอยู่ตามป่าเขาลำเนาไผ่ตามอัธยาศัยของท่านเนี่ยนะปลีกวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมท่านตั้งความปรารถนาจะไปเจอพระศรีอริยะเมตไตรนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้าองค์สุดท้ายของพัทรกัปนีเพราะฉะนั้นน่ะแม้แต่ละรูปจะผ่านการฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ยังไม่ได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานเพราะติดที่ความปรารถนาเนื่องจากสร้างบุญบารมีร่วมกันมากับพระศรีอริยะเมตไตรตั้งใจจะไปตรงนั้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนี่ดีมากในยุคนั้นที่คนมีศีลมีธรรมกันทั่วโลกแล้วก็มีข้อน่าสังเกตอย่างถ้ามนุษย์มีศีลมีธรรมใจใสใสกายก็จะสวยงามเนาะแล้วก็ความทุกข์ยากลำบากอาจจะขาดแคลนก็ดีทุพพิกภัยหรืออภัยอะไรต่างๆจะไม่มีดินอากาศฟ้าจะสดใสเป็นฤดูสบายเพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งความปรารถนาที่จะไปตรงนั้นทั้งที่บารมีธรรมของท่านสามารถจะบรรลุธรรมได้ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้แต่ติดที่ความปรารถนาตามทันไหมจ๊ะทันเราอยากเจอท่านกันไหมอยากเจอเออนี่นะเราก็ต้องทำใจให้ใสใสนี่นะให้เคร่งเกลี้ยงให้มีศีลมีธรรมมีแรงต่างมาต่อกันเลยเนาะไม่ต้องทวนละว่าท่านอาชิตาภิกษุได้ฟังพระบรมศาสดาทรงรับสั่งฉะนั้นก็พลันเกิดความคิดขึ้นมาว่าตามทันไหมจ๊ะเนี่ยที่ท่านบอกว่าคือพระอสิติมาสวกไปนำบาตรกลับมาไม่ได้เลยสักองค์หนึ่งเนี่ยจ๊ะก็ถึงคราที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกอาชิตะภิกขุให้ไปนำบาตรของพระตถาคตเจ้ามาคิดดูที่เพิ่งบวชใหม่ห่อเขาก็ห่อไม่ได้แต่ว่าเป็นรูปสุดท้ายเนี่ยไม่รับก็ไม่ได้แล้วนี่เนาะเออเหตุการณ์ในวันนี้มันช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักขณะพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายจะล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธานุภาพเป็นอย่างมากแต่ถึงขณะนั้นกลับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถนำบาตรมาถวายคืนแด่พระพุทธองค์ได้เลยส่วนตัวเรานั้นนี่นะก็ต้องเห็นใจท่านเหมือนกันถ้าเราเป็นท่านเนี่ยนะยังเป็นภิกษุปุถุชนธรรมดาผู้ถูกกิเลสครอบงำอยู่เหตุชั้นไหนหนอพระจอมไตรนี่หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะจึงตรัสสั่งให้เราแสวงหาบาตรหรือไปนำบาตรมาถวายพระองค์จะต้องมีเหตุพิเศษสำหรับเราที่เกิดขึ้นกับเราไปแน่เลยนี่นะจ๊ะด้วยดวงปัญญาของท่านอาชิตาภิกขุนี่เนาะโอ้แต่ถ้าเป็นเราเราก็คิดมากพอสมควรนะนี่เนาะก็มีข้อสังเกตอย่างที่พระอสิติมาสวกทั้งเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะท่านขจัดกิเลสหมดสิ้นจากใจแล้วกิเลสที่กดกายท่านเนี่ยบังคับท่านให้ตกต่ำให้ทำปกติธรรมดาของกายดั้งเดิมไม่ได้นี่เนาะอันนี้ที่กดให้ตกตามเนี่ยมันหายไปหมดเลยพอกิเลสหมดปั๊บท่านก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เออกายกระจายใสสะอาดพอๆกันเท่ากันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะนั้นวุฒเป็นหนึ่งเดียวกายไออรหัตผลนี่นะที่ทุกๆกายอื่นมันดับเหลือแต่กายหยาบกายอรหัตอรหันต์อรหัตผลนี่เนาะเพราะวิชาต่างๆเกิดวิญญาณก็เกิดก็เหาะได้เพราะนั้นเรื่องนี้สอยรู้ว่าที่เรายังเหาะไม่ได้เพราะเรายังมีกิเลสอยู่นี่จ้ะเออกิเลสมันก็อยู่ในตัวในกายในใจของเราที่มันบังคับเอาไว้กดเอาไว้บังคับไว้นี่เนาะ
พราะนั้นถ้าอยากเป็นอย่างพระอสีติมาสาวกที่ห่อได้เราก็ต้องทำอย่างนั้นทำไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละที่มาถึงท่านอชิตะภิกขุเมื่อปรารภอย่างนั้นแล้วว่าคงจะมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับเราแน่เวลาท่านอชิตะภิกษุเรานึกถึงภาพนะจ๊ะสมมติเราอยู่ตรงนั้นก็เลยลุกขึ้นไปยืนอยู่กลางแจ้งเพราะออกก็ไม่ได้เนี่ยนี่เนาะดูที่ท่านจะทำไงจากนั้นท่านก็มองเข้าไปบนอากาศแล้วก็กระทำสัตยาธิษฐานว่านี่นะอันตัวเรานี้ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังประพฤติพรหมจรรย์และรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสารความปรารถนาของเราเป็นอย่างนี้ระหว่างที่เราบวชอยู่นี้หากว่าศีลของเรายังบริสุทธิ์หากว่าศีลยังบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่บวชมานี่นะจ๊ะเป็นพระแท้มาตลอดแม้ยังไม่หมดกิเลสนี่นะจ๊ะแต่ศีลข้อวัดปฏิบัติเราบริสุทธิ์มิได้มีสิ่งใดด่างพร้อยนึกถึงความบริสุทธิ์ของตัวก็ขอให้บาทของพระบรมศาสดาจะมาสถิตในมือของเราด้วยเถิดโอ้นี่เนาะบารมีเก่ากับความบริสุทธิ์ปัจจุบันตามทันไหมจ๊ะเป็นพระแท้เหมือนพระธรรมทายาทแสนรูปนี่ไงที่ตั้งใจฝึกต้นตอนนิ้วเป็นตบะเป็นพระแท้นี่เนาะแต่ว่าบารมีของเรามันน้อยกว่าท่านของท่านบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะได้รับพุทธภยากรแล้วนี่เนาะนี่ดูสิว่าท่านจะทำไงต่อนะเมื่ออาชิตาภิกษุกระทำสัตยาธิษฐานจบลงท่านกระทำอาการเหยียดมือออกไปแต่ไม่ถึงกับสุดแขนหรอกนี่มันเกินไปนี่เนาะอย่างนี้เกินไปนิดนึงโอเวอร์โหลดแต่ก็ต้องการเห็นให้ชัดเจนนี่เนาะแค่เหยียดออกไปหน่อยหนึ่งพองงามพอสมณะที่งดงามจะรู้ว่าท่านมีบารมีขนาดนี้ทุกอริยบทของท่านนี่งดงามนี่เนาะในทันทีที่มือทั้งสองได้เหยียดออกไปจนเกือบจะสุดแขนแล้วไปเกือบสุดก็แต่ว่ามันสุดน่ะแล้วก็มีข้อแย้งหน่อยนะเอาว่าพองงามเกือบสุดนี่นะบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เลื่อนลอยจากน้ำอากาศมาประดิษฐานอยู่ที่ในมือของท่านทันทีอย่างง่ายๆเห็นไหมเวลาคนมีบุญเนี่ยจะได้อะไรก็ง่ายง่ายนี่ทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากถูกต้องแย่นี่นะทำยากมากก็ได้ยากจ้าทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากนี่เห็นไหมบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าลอยมาจากน้ำพากาศบาทที่พระอสีติมหาสวกไม่เห็นหาไม่เจอขนาดเหาะไปหายังไม่เจอมาเองนี่ไงแค่อยู่เฉยๆนี่เสมือนเป็นการบอกเหตุว่าบาทใบนี้เป็นบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยิ่งกว่าพระอสีติมหาสาวกและเหล่าพระสาวกทั้งหลายการที่พระอชิตะสามารถรับบาทของพระบรมศาสดานี้ได้นั้นอ้าวนี่ไม่ใช่คำลำบึงด้วยแล้วแหละทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่พระสาวกหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระอชิตตภิกษุนี้ที่แท้คือหน่อเนื้อแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้มาตรัสรู้ธรรมในอนาคตการไปพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเสมือนบอกเหตุเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นคำลำพึงของท่านนี่นะบอกเหตุบอกเหตุแปลว่าท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่พระสาวกหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระอชิตตภิกษุผู้นี้ที่แท้คือหน่อเนื้อแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นอแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนาะที่จะได้มาตรัสรู้ทำเนียนในคตการบ่ายภาคเบื้องหน้านี่เนาะลงมาเลยเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้ทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นต่อหน้าของพระนางแล้วโอ้คิดดูสิบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อนลอยมาสู่ในมือของอธิตภิกขุผู้บวชใหม่โดยไม่ได้เหาะขึ้นไปเลยแค่ไปยืนเฉยๆบาทนั้นก็เลื่อนลอยมาแปลว่าต้องมีเหตุการณ์ที่สำคัญเนี่ยเกิดขึ้นและภิกษุรูปนี้อธิตภิกขุนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดานี่นะจ๊ะไม่งั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราเป็นพระนางประชาบดีเราก็ต้องปลื้มไหมปลื้มนี่ปลื้มมาในระดับหนึ่งแล้วเท่าที่ตัวเองจะคิดได้เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสอะไรแต่เห็นอย่างนั้นเราก็ต้องคิดตัวเองแล้วสันนิษฐานวิญญาณได้ใช่ไหมจ๊ะต้องไม่ธรรมดาแล้วแหละโอ้ขนาดองค์อื่นเหาะไปนี่ยังไม่เจอแต่นี่ไม่ต้องเหาะยืนเฉยๆหยิบมาเองเนี่ยรับเป็นบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนี่ต้องไม่ธรรมดาส่วนจะไม่ธรรมดาอย่างไรนั้นก็เขาเขียนมาอย่างเงี้ยก็มันอย่างงี้เนี่ยต้องโทษเขาสิจะไปโทษครูไปใหญ่ได้ไง